สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้มาคุยสบายนะครับมองโลกกับอาจารย์เสกนะครับหาน้ำดื่มชากาแฟนะครับน้ำผลไม้น้ำเต้าหู้นะครับหรือสิ่งที่นะที่ท่านนะดื่มนะแล้วรู้สึกว่าผ่อนคลายนะมาคุยสบายมองโลกกับอาจารย์เสกนะครับคุยแล้วได้ปัญญานะครับถึงแม้บางเรื่องเนี่ยท่านจะฟังเวลาไม่ค่อยสบายก็ตามนะครับเพราะว่ามันคือความจริงที่ผมพยายามจะมองนะครับตามความจริงให้ได้มากที่สุดนะครับในปี2024นี้นะครับก็ต้องเตรียมตัวนะพร้อมรับมือขึ้นอีกขั้นนะครับเมื่อดูสัญญาณขยายตัวสัญญาณอะไรขยายตัวนะครับก็ย้อนกลับไปนะดูคลิปวิเคราะห์โอกาสนะความน่าจะเป็นนะว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมันจะคราชมันจะถดถอยหรือไม่แล้วก็สงครามตะวันออกกลางเนี่ยมันจะบานปลายหรือไม่นะครับซึ่งผลจากการไขว้โมเดลนะคาดการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นนะที่ผมพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐจะถดถอยหรือไม่แล้วก็สงครามระหว่างกลางเนี่ยจะขยายตัวหรือไม่นะครับแต่ไม่มองเห็นมุมมองส่วนตัวของผมนะครับที่ค่อนข้างห่วงกังวลนะครับมันมีโมเดลนะซึ่งสะท้อนมาให้เห็นอยู่นะทางด้านเศรษฐกิจจะ crash recession ถดถอยหรือไม่แล้วก็สงครามนะครับจะขยายตัวในปีนี้2024นะครับสรุปย่อๆนะครับว่าจากโมเดลที่ผมนะครับมองนะโอกาสเกิดนะเศรษฐกิจถดถอยนะครับในปี2024เนี่ยอยู่ที่ 60% ไม่เกิด 40% นะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดเศรษฐกิจถดถอยในครึ่งปีแรกนะของปี2024เนี่ยนะอยู่ที่ 60% แล้วไปตกในครึ่งปีหลังเนี่ยประมาณ 40% นะครับก็สรุปย่อๆอีกว่าดังนั้นโอกาสเกิดเศรษฐกิจถดถอยในครึ่งปีแรกเนี่ยนะในปี2024นี้นะครับก็มีโอกาสสูงกว่าในครึ่งปีหลังนะอยู่ที่ 36% ในครึ่งปีแรกแล้วก็อยู่ที่ 24% นะครับในครึ่งปีหลังนะนี่คือสิ่งที่ผมมองเห็นก็สรุปย่อๆอีกว่าโอกาสเกิดสงครามตะวันออกกลางขยายตัวนะในปี2024เนี่ยผมมองว่าโอกาสมีอยู่ที่ 70% แล้วก็ไม่ขยายอยู่ที่ 30%นะครับแล้วก็โอกาสที่นะความน่าจะเป็นที่สงครามตะวันออกกลางขยายตัวในครึ่งแรกของปี2024เนี่ยมีสูงกว่าในครึ่งหลังของปี2024นะครับตัวโอกาสที่ผมมองว่านะจะเกิดขึ้นในครึ่งแรกเนี่ยอยู่ที่ 60% นะอยู่ที่ครึ่งหลังเนี่ย 40% นะก็สรุปย่อๆว่าโอกาสเกิดสงครามนะครับตะวันออกกลางขยายตัวในครึ่งแรกของปี2024เนี่ยอยู่ที่ 42% นะแล้วก็โอกาสเกิดสงครามระหว่างกลางที่ขยายตัวในครึ่งปีหลังเนี่ย2024เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 28% นะครับมาจากตัวเลขต่างๆเหล่านี้นะมันมาจากโมเดลนะก็คือไอ้รูปแบบจำลองอ่ะที่ผมมองนะครับของผมนะท่านสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับในคลิปในช่องผมนะก็ซึ่งท่านต้องสมัครเป็นสมาชิกเข้ามานะในช่องผมตั้งแต่ระดับบรอนซ์ขึ้นไปนะครับก็สามารถรับชมได้แล้วนะครับท่านจะเข้าใจมากขึ้นนะในมุมมองนะความน่าจะเป็นต่างๆเหล่านี้นะครับนะที่ผมเล่าสู่กันฟังนะเพราะว่ามันจะมีการอธิบายที่ค่อนข้างละเอียดนะชัดเจนนะเข้าใจง่ายขึ้นนะครับมีรูปภาพประกอบนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับให้จับตาดูสัญญาณต่อไปนี้ให้ดีนะครับนะคือว่านะในช่วงภายในไตรมาส1และ2ของปีนี้2024เนี่ยนะครับก็ดูกันดีๆนะเรียกว่าดูกันเป็นสัปดาห์ต่อสัปดาห์แล้วกันว่ามันจะมีสิ่งต่างๆอะไรที่เกิดขึ้นหรือไม่คือจะมีการจัดซ้อมรบกองทัพร่วมอาหรับหรือเปล่านะครับจะมีการจัดซ้อมรบร่วมนะครับกองทัพอาหรับรัสเซียจีนหรือไม่นะครับมีทัพผสมนะอาหรับเนี่ยเข้าร่วมในสงครามอิสราเอลหรือเปล่านะหรือแค่มีแต่พูดคุยมีแต่ว่าขู่กันไปขู่กันมานะแต่ว่าไม่เกิดสักทีนึงมีทัพผสมอาหรับนะรัสเซียจีนอะไรประมาณนี้นะครับในสงครามอิสราเอลหรือไม่อันนี้คือ4เหตุการณ์สถานการณ์ที่ผมบอกว่าลองจับตาดูให้ดีนะครับถ้ามีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะลุกลามบานปลายอย่างรวดเร็วเป็นไปได้นะครับท่านที่สนใจนะครับการมองผ่านมุมมองในการผมนะในการวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยก็มีสัมมนาออนไลน์ซึ่งผมจัดไปแล้วนะในปีที่แล้ว2023นะอยู่4สัมมนาออนไลน์นะท่านที่สนใจก็สามารถสมัครนะเข้ามาดูได้นะครับแต่ต้องเป็นสมาชิกตั้งแต่ระดับซิลเวอร์ขึ้นไปส่วนขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับระดับสมาชิกบรอนซ์ซิลเวอร์ทำอย่างไรเนี่ยท่านที่สนใจครับดูได้จากลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับว่ามีขั้นตอนวิธีการสมัครอย่างไรบ้างมีสิทธิประ
ประโยชน์อะไรบ้างนะครับก็สามารถดูคลิปที่ผมทำล่วงหน้านะก่อนหน้านะครับสามารถรับชมได้นะครับแล้วท่านต้องการร่วมสนับสนุนช่องผมนะครับในการให้ความรู้สติปัญญาแก่ผู้คนในสังคมก็สามารถทำได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการร่วมสนับสนุนนะผ่านช่องบัญชีช่องผมนะครับหรือว่าการนะเลี้ยงกาแฟผมนะโดยปุ่มขอบคุณนะครับหรือว่าการดูการกดไลค์กดแชร์กดสมัครติดตามหรือร่วมวิพากษ์วิจารณ์ในความคิดที่แตกต่างสร้างสรรค์ก็เป็นการร่วมสนับสนุนช่องผมเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับจากทุกท่านมาณที่นี้นะครับพูดมากนะครับขอดื่มกาแฟก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ